อยากหาฝาเขามาได้บ้านมึงแหมเป็นเตรียมพักให้ครับผมหอมแดงใช่ไหมเนาะเขี้ยวหมากความครับมันเป็นไงครับมันติดก็จะสูบด้วยเขี้ยวหมากบ่ได้เขี้ยวมันคอยดูบ่ได้มันหาวนอนอืมหาวนอนหาวนอนหาใหญ่แล้วต้นหมากๆต้นผู้สมมุตินี่ครับบ้านเฮาหลายครับเบิ่งเมนูคืนนี้ครับผมมื้อนี้บ้านแม่คมครับปะอํานวยใส่แม่เสียวให้มั้ยโซพุงอยู่นี่ครับปลาสีย่างก่อนเนี่ยคือย่างหน่อยแท้สไลด์สีย่างแค่ตัวมันสุกง่ายเพราะสไลด์ที่ที่เก็บมันเขาว่าแล้วก็ต้มน้ำนะครับประเทศนี้คั่วบ่ได้นี่คั่วอามเลิฟปี่อยู่บ่นี่คือครับคั่วปลาอํานวยผมนี่เมนูเด็ดเพิ่นเปิดร้านลาบอุดรต้องได้ซิ่มลาบเป็ดครับผม2โตเลยบ่อยู่นี่ไกลครับไกลบ่เป็ดครับเป็ดห้องได้เหรอกับนี่ยันบ่ได้เบิ่งไหมเนี่ยเป็ดตัวนี้คือใครไงแท้เบิ่งในกูเกิลได้สนนั่นแหละเห็นบ่ใครไงเฮาเจ้าว่าซั่นขึ้นแล้วพี่กันจะใครเห็นล่ะครับนั่นเรียบร้อยประเทศนี้มาลองซิมลาบเป็ดอุดรครับแซ่บอยู่ดีเพิ่นลาบเนื้อให้กินแล้วโอ้มีภูมิบักเน่าบ่เด็ดเลยครับนี่เสียมั้ยครับมีต้นหมึกตุ๋มซาอุพร้อมครับกินกับลาบกับก๋วยอย่าเบิ่งท่านผู้ใหญ่ผู้นำหมู่บ้านเมื่อกิเลสนำครับอยู่นี่แต่ผู้รักผู้ใหญ่นะครับมานี่ปาร์ตี้สังสรรค์กันธรรมดาครับผมตามภาษาหมู่บ้านนี่ครับผักเป็นกระปุกไว้นี่เด้อครับนี่เต็มเลยที่เราเน็ตห้องมันสิออกไปเป็นผู้รักผู้ใหญ่ป่ะเน็ตห้องก็มักสิอยู่ได้เอิ้นยังไงครับเอิ้นแม่ผู้ใหญ่บ่ครับบางทีครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับเอิ้นพ่อผู้ใหญ่ด้วยก่อนเพื่อนบ่ครับผมเพื่อนโอเคครับผมแม่ผู้ใหญ่บ้านครับครับเอิ้นแม่ผู้ใหญ่บ้านนี่ธรรมดาเอิ้นพ่อใหญ่บ้านเนาะยาไปทัวร์หนูเด้อก็จะได้ภาพได้เห็นครับสุดยอดครับผมแบบนี้ล่ะนายอยู่นึกกินหลายเลยปกปะแม่ครับเอาราชการต่างๆครับปกติอยู่บ้านกับแบบนี้นะครับชื่ออะไรครับนี่เฮ้ยไอติมเจอกับเขาปั้นไหมนี่เอ้ยเหมือนเขาปั้นเลยนะเนี่ยเวลาหยอกมันจะแหงขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยนะจะแหงขึ้นมาเหมือนปั้นเลยนะเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่าเริงกว่าปั้นอีกนะเนี่ยนะนักเลงเหมือนปั้นด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยไอติมพอแล้วเรากินข้าวด้วยกันวันนี้เตรียมพักในลาบเป็ดแล้วครับปลาย่างเสร็จหนึ่งตัวครับผมมันอยู่บนยังบอกก่อนไหนแต่มันมันอยู่ครับผมมันแบบเงียบๆอยู่ครับพอซิมจะค้ำครับผมเดี๋ยวไปเสิร์ฟครับผมนี่โอ้เป็นอะไรเพี้ยนย่างแบบพ้นทอนคุณยายซิมก่อนครับผมครับผมขอบคุณครับยังบ่มั่นปานใดผมว่าบ่แม่นปั่นอันน้ํามันมั่นเด้อเนาะเพราะว่ามันต้องนาเกี่ยวเขามันมั่นครับกําลังไก่ฮอดแล้วฤดูนี้มันบ่มั่นเลยตัวใหญ่ซ้ํานี่ฮอดนาเกี่ยวเขานี่โอ้ยคุณมาย่างเกี่ยวเขาแล้วครับก้อยสุดยอดเลยก้อยเอาอันนี้เนาะใส่อันนี้แม่นครับบ่แดงเนาะแม่นครับคันๆนี่มันผงรู้เฮ็ดตามที่บ่เด้อเสลยอร่อยคน203ผมมาครับแกะข้าวเบิ่งพอคั่วแบบสเต็ปเทปเล็กน้อยไปทางนู้นอือยังของเลยฝีมือแล้วเบิ่งกันเอาเนื้อออกจากดุกครับผมเบาเล็บเบานิ้วเด้อครับผมโอ้ยทําเลยมีเจ้าเดียวนี่ต้องแบบนี้ของเด้ของแท้ซับดูหลายจนเคียงรู้เบิดครับผมต้มมาที่นี่ครับติดโว้ยเสียงลงมาปั๊บเองโอ้ยได้ซิมนะครับหลักเต็มบริสุทธิ์ไม่ใช่ครับฮาร์ดเฮ็ดเองครับจนเก่งจนแซ่บถามมึงแล้วแม่นบ่ครับคือเวลาเฮ็ดกินเหล่าก็มูนี่ก็เป็นพ่อคั่วป่ะครับฮะบ่แล้วซาซีกินแล้ว
ียงมันลุกแล้วเสียงหาโต๊ะห้องโต๊ะบ่ได้เกี่ยวกับขาต่อรองกันมากเลยน้ําเผื่อบ้านนี่ซับครับวันนี้นายเขายืดติดไปรองผู้ว่าลูกบอกเลยว่าเนี่ยเป็ดเนื้อที่ลาบแซ่บกว่าเนื้อเป็ดตัวเนี่ยตัวมากกว่ามันทำอย่างนี้นี่มือมาลาบแซ่บสองขั้นเนื้อครับเนื้ออกมันจะแข็งนะครับอันนี้ที่แซ่บมันน้ำนอนเนี่ยเพื่อเขาหลาบเนื้อแหละครับถ้าเปลี่ยวเนื้อสันเนื้อยังมาหลาบทุกกระเพาะแสบครับถ้าเป็นเนื้อสันเนื้อยังเขาต้องไปหลาบไปก้อยไปซ้อยแซ่ไปครับเอาเนื้อติดมันนิดหน่อยจะเป็นหลาบทุกเนื้อน้ำให้ว่าให้เป็นเนื้อติดมันติดมันนิดนึงหัวแล้วมันจะหอมมันออกมาหลาบแซ่บมากมันตุ่มเปลือกได้ใส่น้ำซุปมันมาหลาบวะเวลาหลาบได้ใส่เพราะเขาลวกเขาต้องลวกแล้วกันเอาน้ำลงไปหั่นน้ำซุปสิเป็นน้ำปรุงรสไปในตัวครับมันสิหวานอันนี้ท่าบีบนซุปนี่คำว่าท่าบีก็ต้องเฮ็ดแก้วบีจิ้มต้องหั่นว่าท่าบีครับสดยอดมากเลยลาบแบบพันเลยบ่แม่งต้องสับอีกเดียวโอ้สับอีกโย่เอาบนก่อนตุ๊บเครื่องในมันก็เครื่องในมันก็ต้มจนมาหันต้มจนมาหันครับนี่แกข้าวผมไปคล้องมาคักเลยวันนี้แกไปเสิร์ฟมาอีกครับผมครับทีมงานคุณภาพผมต้องยกให้เอื้อนครับผมบอกเลยการคั่วนี่เอาไปเอามืออยู่ดักขึ้นน้องมาทันมันจะโจไว้เฮาอมน่ะยากเดี๋ยวบ้างเด้เดี๋ยวครับผมยากหน่อยเนาะขอผักไว้ก่อนโอเคโอ้ไฟบุแกนนั่นล่ะสีงามตัวนั้นเขาจะนิยมสีสิล่ะไฟบุแกนทุกคนมันผ่านได้มาทันยี่น้ำว่างนะนี่เรารอกินอยู่นะนี่ครับแป๊บเดียวเสร็จละพายให้พวกท่านเห็นยังไงให้มันสุกนี่ลวกลวกมันบ่เอาลงในหม้อคนหรือว่าเอาตักน้ำตักน้ำใส่ตักน้ำมาใส่น้ำเดือดแล้วมาตักน้ำเอาตักน้ำเดือดลงแล้วก็เทออกเทออกมันลงมาใส่หม้อซุปเทลงอีกเทลงอีก3รอบ3รอบโอ้นี่ครับอันนี้ท่านั้นต้องเบิ่งความความสุกความเหนียวมันมาครับผมของเอาผัวเดี๋ยวจุ่มเนี่ยลวกออกอันนี้เด็ดคือกันครับรอเบิ่งสูตรใหม่ครับผมเป็ดอุดรข้าวไปขัวมันก็เร็วครับเร็วเนาะครับสุกไวข้าวกายมันถือบ่ท่อนน่ะเนื้อมันแข็งครับเนื้อสิแข็งมันจะบ่หนุ่มถ้าลวกสิโอเคเลยอันนี้มันจะปิ่งบ่ครับนี่ปิ่งครับนะเฮียซ้ำป๊าเต็มหม้อเลยเป็ด2ตัวครับผมเนาะอันนี้ตับมันเครื่องในต้มครับตอนนี้เราขึ้นมาซอยซุปนี่สิย่างครับผมเมนูป่านี่เฮานี่แบบบ่เลยเจอลาบเป็ดอุดรเข้าไปสุดยอดเลยนี่แหละครับเมนูจากก็บอกเลยสัมผัสมาแล้วของเว้นน่ะแซ่บมากเลยลาบเหนือก็คือกันนี่ตัวสิลาบเป็ดครับผมเอาหัวคาสิบ่บ่คือมันมาจากต้มบ่ครับมาจากต้มอ๋อใส่เลยคาเขาจะใส่พี่บ่คาเผาโอ้ใส่คาเขาบ่คาเผาครับนี่หอมแดงนี่กระเทียมนิดหน่อยกับนี่หอมร่วมนะครับสะระแหน่ครับอะไรลาบเป็ดบอกเลยนี่เห็นมอสสะระแหน่ที่ผมมายกขึ้นมาให้ผมเบิ่งแน่มันที่คนละแบบครับที่ผมเห็นอยู่สวนผมยังได้รุ่นนั่นล่ะรุ่นนี้มันมีหลายแล้วตอนนั้นก็เลยจะเทียนต้นใช่ไหมเออแต่บอกเลยมันกินสะแหน่กันแต่ว่ามันกินสะแหน่แค่นั้นครับแล้วรุ่นนั้นแม่ผมหมักใส่ซุปหน่อไม้มันหอมหน่อไม้ครับถ้าลาบเป็ดต้องใส่สะแหน่แบบนี้ล่ะสะแหน่ต้องแคล้วแก้มครับผมหอมใหญ่ใส่ย้ำเด่นอันนี้คือเปลือกหมากเอียงเปลือกหมากเอียงผมนึกว่าหอมใหญ่ย่างป่าใหม่เบิดล่ะป่าไม่ค่อยมันไม่ค่อยมั่นเหมือนไงป่าแบบนี้ต้องลาบก้อยถึงจะได้มันก็ยังอยู่ในหน้าของวันนี้แต่ว่าครับเบิ่งหนังขาดบ่ได้ลาบเป็ดถ้าบ่มีหนังบ่แซ่บครับผมบ่มีเครื่องในยังพอให้ไผได้แต่ว่าขาดหนังนี่ผมว่าบ่แซ่บเนาะสีสันก็มีน้ําครับผมอันนี้เพิ่นลวกครับลวกนี่ลาบเป็ดของแท้เจ้าเฮ็ดแบบนี้ล่ะง่ายๆเฮ็ดตามร้านมันจังทันกินสิมาคั่นน้ําไปตุ้มอยู่หั่นมันสมัยเก่าโลดน่ะร้อยมาคั่นต้องแบบนี้
โอ้หอมมากเลยปลาก้อนเก็ตได้ครับผมจอดท่านออกก็ได้ครับผมเออนี่ขาดเลยคืออยากให้มันละเอียดมันเหมือนโรคปกเปกใช่โรคปกเปกครับผมแสบสิ้นแบบมุนๆไปแน่สิแสบครับผมหลักเป็ดนะหายากได้ได้สุดส่วนเวลาเวลาเอามากินเขาก็เรียกกินตุ้มนี่เนี่ยเอาบอกได้เขาจะเอาเข่าคุยเขาจะเข่าคุยทั้งหมดเนี่ยคิดหนังสิมันแสบผมว่าเหรอขาดหนังนี่คือขาดความแสบขาดเครื่องในพ่อไอ้ไพ่ได้เครื่องในมันก็แสบเพื่อนเพราะขันขาดหนังนี่ก็แสบเลยการเปิดร้านลาบได้นี่ต้องเก่งสินะครับผมเป็ดโลจักบาทอยู่นี่เขาจะขายยังไงครับเป็ดอยู่ในโล60บาทโล10ทางบ้านเฮาได้มันโล100บ่อยู่บ้านอยู่นี่10บาทเดียวหลายปานใดครับแต่ว่าผมเด็กเส้นเล็กน้อยซื้อได้ถือบ่แม่นคือมันเฮ็ดยากนะลาบเป็ดแม่นครับผมบอกเลยเฮ็ดยากอยู่ดีครับมันยากมันโอ้ยต้องหนังเยอะสิเดี๋ยวรอเบิ่งครับผมพริกทอดใบบักหัวทอดมีบ่ครับบ่ได้ทอดผมมีพริกแข็งไว้เลยมาทอดก็ได้แซ่บกินกับผักสดก็แล้วกินกับพริกดิบก็ได้ทอดใบบักหมี่ใบบักหมี่ครับเนาะนี่ใบบักกูทอดยังประมาณนี้ยอดเลยรอเบิ่งครับผมเชียงได้ไงต้องสิ้นประมาณนี้เลยออกกรอบพอดีเอาซิมโอ้ขอบคุณครับผมเจอแล้วครับผมมากครับสายซิมนะให้ลูกพิซซ่าครับมันจะดูได้3ปีมันบ่หยาบเลยมันกรอบเลยมั้ยต้มให้มันกรอบเออต้มให้มันมันสิกรุบๆเลยครับบ่เหนียวบ่หยังเลยอย่าไปต้มให้มันนั่นมีมือดิบ่ย่องซิมเบิ่งมันละลายในปากเลยบางอย่างขนาดไตอ่ะโต๊ะคนนึงกับโต๊ะมื้อเพิ่นกาถึกเลยมันสุกกว่าเนี้ยตับน่ะทั้งแดงคึงอยู่กินบ่ใส่กันใส่รวดแซ่บแต่ธรรมดาเนี่ยครับหนังสีก็แซ่บเดียวสุดยอดสุดยอดครับแต่ก็ค่าเผาไฟที่เด็ดจำได้ครับประเทศนี้รอบงตอดปุ่งครับเกิดผมได้ตอดปุ่งยังเพิ่งลงควายได้เดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเราครับการหั่นหอมต้องหั่นตอนซ้ำนี่แมนถ้าหั่นมันแคบไปเลยแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยครับต้องหั่นแบบสิ้นประมาณนี้ครับผมเขาหั่นละเอียดมันแต่เป็นแชร์ไปเลยครับผมตอนนี้มีต้นหอมสาระแหน่แล้วก็ผักหอมปีครับผมใส่ผักชีหอมได้บ่ได้กันบ่ครับมีได้กันเนาะแต่ว่าขาบดใดคือต้นหอมครับผมแล้วก็สาระแหน่ลาบเป็ดนี่เสียผมหอมสาระแหน่นี้แนะนำใหม่ก็ให้หั่นใส่ลอยก็ได้บ่ลอยเอาดีกว่านะครับเรื่องใหม่จ้ะหั่นไส้นี่ตัวหั่นไส้นี่จะขาดหอมแดงผมว่าหลับเป็ดขาดหอมแดงนี่บ่แซ่บเลยหอมเพียงกับทางข่อยกับทางขาดหอมแดงบ่แซ่บอือนี่ครับเด็ดเลยขาดบ่ได้อีหลีได้อีหยังผมซื้อโรดบ่ได้ดีคือบ่งสุรสใส่ทรงใส่ทุกอย่างบ่ใส่ธรรมะเขานี่เห็นได้สุดยอดครับผมเอาต้มผมถามได้ใส่หยังในต้มต้มบ่มีหยังมากมายคือใส่เกลือธรรมดาใส่สมบ่ใส่ครับแต่ว่าให้เฮาปรุงรสตัวนี้เรียบร้อยข้าวอ่อนจังซี่เรียบร้อยใส่บ่ได้เข้ามาแต่ฮะเครื่องต้มย่ําได้ก่อนจังจังมาใส่พวกของตัวนี้มาแล้วครับรับกับหัวใจมาแล้วเดี๋ยวเบิ่งเทคนิคการลาบเป็ดเลยครับว่าสิใส่ต้นหอมตอนไหนปรุงตอนใดมันสิมีสูตรด้วยครับเฮ็ดบ่เป็นบ่แซ่บหรือบ่ให้ก็เด้อเสิร์ฟมาเด้เสิร์ฟมาเด้ลูกเก้ลูกเก้ว่างๆอ่ะลิ้นๆแม่นบ่โอ้ยังช้ำๆอยู่เลยครับผมช้ำครับตาบอกเลยมันสิบ่เหนียวบ่หยังเลยนิ่มไปในปากเลยให้น้ำด้วยว่าเพิ่นบ่ให้เอิ้นหน้าผมเอิ้นปลาเด้ผมขังเหียบเนาะจำนี่ก็สุดยอดแล้วนี่ผมว่าสมบูรณ์แบบเลยนี่เครื่องในหนังเนื้อแบบ
ลวกได้พอดีเติมพอคั่วย่องไปย่องมาปฏิรูปเถียดซะล่ะพอคั่วจักบอกแล้วจำได้หรือวะหลงแล้วเรียบร้อยมาที่ไอ้วันนี้นี่ให้ตากล้องแล้วได้มั้ยล่ะจังสิได้สัมผัสพอคั่วได้คือตอนนี้เพิ่นซิมเหมือนป่าย่างกันอยู่ครับท่านนี่ใส่ใส่ตะไคร้มาซองไปเอาละใส่คนซิมแหละครับประเทศนี้เอาหยังใส่2ใบ2ใบใส่ไปแล้วมันเสียบก็ใจอันนี้เด้อสูตร15เบาๆเด้อเด้อลูกพี่บ่ทันบ่ทันได้ใส่หยังเลยเออหมอเขาบอกว่าให้ใส่โดนเด้อให้เอาได้รสชาติของหลาดเข้ากันไปอย่างมาซิมเพียงใดนี่ต้องมานี่เลยกันบ่บ้านยังก็มันม่วงเขาไม่ได้ขายตลอดหรอกครับเป็ดเขาขายแต่หน้าเทศกาลครับขายเทศกาลอ๋อคือหมายคนมาคนเขาเจ้าหักเขาจะตามมาซิมมาเที่ยวหามาเล่นนี่สิมันจะมีอยู่นี่มันจะมีเรื่องรับเรื่องทรงหัวหน้าส่วนอ๋อเออคนมีไปทำงานหัวหน้าส่วนใหญ่เขามาหรือใหญ่นี่แสดงว่าเคยไปทำงานในอบต.ด้วยนี่อ๋อเคยเป็นนายกสมัยนั้นมาแล้วอ่ะนายกอดีตนายกครับผมก็ธรรมดาตัวนี้มาอยู่จังหวัดจังหวัดใหญ่หลายเป็นเลือดนี่บ่คั่นบ่ครับคั่นครับต้องเอาน้ำอุ่นใส่หน่อรอเบิ่งการคั่นเลือดเขาใส่น้ำเย็นมันจะออกเหนียวเขาต้องใส่น้ำฮวนคั่นน้ำอุ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 ่นเนาะโชว์ครับโชว์เลยคั่นเลยรอตะไคร้รอตะไคร้ก่อนการคั่นเลือดก็มีสูตรครับผมเป็นยังไงลูกเกิดจำไม่ได้วะจำไม่โค้ดไหนมันเย็นบ่ครับใส่บุ้งสุรดบ่คั่นเลือดใส่บุ้งสุรดจังหวะรอใส่ครับมาแล้วคุณนายมาชมแล้วเห็นยาเฮ็ดคิดสูตรเด้อได้หลายโบกเลยเด้อจะบอกเลยว่าถ้าใครบ้างไปปลูกอยู่บ่นี่ครับบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศดีมากครับผมกำลังคำสุดยอดครับผมมิตรภาพต้อนรับกันดีมากเลยเรายังบอกตอนรับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังเดี๋ยวเทศกาลยังดีเฮ็ดขายครับเรื่องการคั่นเลือดสูตรใส่ตะไคร้แล้วก็น้ำอุ่นเอาไปเอาตะไคร้ไปเอาใส่ป่ะอ่ะรอตะไคร้แป๊บนึงครับผมปรุงรสหมอต้มครับผมเกลือลงไป2ยุบพอหมอใหญ่แล้วก็นัวครับผมนิดหน่อยแล้วก็การมักย่างเราแนะนำเกลือกับรสดีแค่นั้นครับผมเดี๋ยวน้ำจิ้มให้โอเคผมสูดลงไปแล้วครับผมโอ้มึงไปสนีทางนี้คือบ้านผมบ่โอ้ไปสนีใส่สูดเดียวกันคือบ้านผมเลยตัวนี้จากมันเงินจากไปหนังสือสารดอกทรงไม้ไปนั่นเอ้ยต้นมาเคยได้รับหนังสือสารมาแล้วครับแต่ไข่มันแล้วทินมาก่อนคือรถไม่เจือร้านนะกับของโมกเป็นยังครับเอารถดีครับเอารถดีมาว่าไว้ได้หรอกไม่พลาดไม่ได้หรอกนี่คิดว่าเห็นทั้งเอาไม้สารแล้วไม่ขวาเห็นเอาเงินไม่ขวาเยอะหรอกกับเขาไหมสุดยอดเลยน้ำอุ่นนะครับประเทศนี้เทลงไปมันต้มแต่กระขันไหมครับผมนี่ครับน้ำซุปดีไม้สารเป็นบ่บ่ต้องใส่เกลือบ่ต้องใส่หยังเลยครับเพราะน้ำต้มมันนัวอยู่แล้วโอเคสุดยอดครับผมน้ำอุ่นธรรมดาก็ได้เพราะว่าเพิ่นท่านปรุงครับตอนเพิ่นเอามาคั่นเลือดแน่เลือดก็บ่สดตัวแบบที่นี่มันสุกตัวนี้ครับออกมาสีแดงให้เราเอาใบตะไคร้ลงไปในต้มครับอันนี้แต่เฮานั่นไปสั่งนะครับผมเขาบอกเขาเป็นน้ำปลาอย่างนี้ครับผมของเหนียวๆเคยเห็นป่ะแมนๆครับกินเป็นเหนียวๆอ่ะเหนียวๆอันนี้สิเป็นน้ำต้องล้วงดีตะคั่วขาดมองเปิดน้ำล้างมือจุ๊ดๆอยู่นี่เลยไหมก็มันตอขึ้นมาอยู่นี่อ๋อไว้หุ่นครับผมยันลูกค้าลังเกียจยันลูกค้าลังเกียจโอเคครับรอเอาเลยวะสิปรุงแล้วบอลล้อนะครับในกระซ่านะครับในกระซ่านใช่ล่ะนี่อยู่ต้นมันนี่เอาบักหน้าหน่อยเฮาดีกว่ามั้งบักหน้าก็สินหอมเด้อผมบอกให้เออในตะกร้าลูกเกินในตะกร้าไก่ตะกร้าแดงนะครับตะกร้าแดงเออไม่ใช่รับรองแค่ไรครับ
น้ำหน่อยคือกันน้ำกระสินนะหอมเรียกเอาหน่วยสดๆน้ำหลายครับผมครึ่งคนครับผมน้ำหน่อยแมนครับผมน้ำหน่อยน้ำหน่อยมันหน่วยใหญ่ที่สุดแมนครับเขาเป็นน้ำหน่อยบะแสบเนาะครับผมผักน้ำสีนี่บะแสบครับคนนิยมต้องใส่ผักน้ำหน่อยครับอีสานอยู่จากดอกน้ำหน่อยเป็นยังไงน้ำบานเท่าดอกน้ำสมัยก่อนแมนโอ้มีลาผมก็เอาขัดดอกน้ำกระสินน้ำแป้นอย่างประมาณนี้ครับดกน้ำซุ่มนี่ดกแต่ดีว่าพันในเปลือกบางนะครับนี่พันเปลือกนะลาบเป็ดนี่ต้องเปรี้ยวหลายบ่ครับจังใดจังใดแนะนำแห่มันพอดีกลมกล่อมเนาะลาบเป็ดลาบหมูมันต้องเปรี้ยวแห้งบ่ถือกันแม่บ่เปรี้ยวก็ใส่หลายสองหน่วยผมเล่นนั่นปริมาณปริมาณเนาะครับเนาะคือเนื้อหลายเนี่ยไม่ได้ปริมาณเป็น2ตัวใช่2หน่วยคือได้กินบ่นต้องเปรี้ยวแบบจัดๆได้เลยเคยเห็ดอําบ่ครับเคยกันครับผมมักลาบเป็ดหลายกว่าอําเนี่ยผมมาสังเกตเบิ่งแต่แต่คนถนัดเนาะอําแบบสูตรหนังกรอบก็มีเด้ทอดหนังจนกรอบแซ่บหอมกระเทียมเจียวว่าอําเหนียงครับแล้วก็หั่นตะไคร้ลงกับใบมะกรูดลงขั่วน้ําเรียกว่าลาบหมี่เออประมาณนั้นล่ะมันมาจากทางเหนือครับของเหนือพวกอําครับแต่มันเป็นแปลกใหม่ดีแซ่บก็ธรรมดานี่ลาบเป็ดนี่ก็เด็ดเดียวเกลือครับผมเรานี่เน้นเกลือน้ําปลาลงไปครับเกลือต้องเกลือไคโอดีนป่ะโอ้ไคโอดีนครับผมน้ําปลาเกลือน้ําปลาน้ําบักนาวครับตอนนี้ครับเขาครัวนี่ครัวเองป่ะครับนี่ขอเองนะครับเนาะเขาขายของไปซื้อของเงินมาได้เขาขัวสามส่วนมาผิดแค่ส่วนแต่ถ้าคนมักนะส่วนนี้ขันมักเผ็ดก็ใช้ซ้ำกันไปเลยบอกกันมาได้สองส่วนได้ปะสองส่วนมันหนาเฉพาะนะโอ้โหสามซ้ำกันเลยแต่ว่าเขาขัวสามส่วนครึ่งเมื่อกี้นี่เขาขัวหลายก้อนนิดนึงตอนนี้ละครับเด็ดเรื่องไหนเรื่องกินละซุ่มมันฮู้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 สบายบ่ครบมันเป็นร่องกับพริกร้อย16เม็ดโอ้ฮู้ฮู้มันนั่งกระต๊อบเสริมน้ำไปตรงนี้นะคุกคิกครับเสียวผมเราดูอยู่แล้วผมไทยเราหูอยู่แล้วมานี่เราถือไทยแน่นอนเราสอมมาไปแล้วสุดรถทางบ้านใส่กันบ่นั่งทำใส่สุดรถครับลาบเป็ดนี่ใส่ปลาแดกได้บ่บ่ครับบ่เข้ากันเนาะบ่ถือกันเนาะครับเนาะบ่แม่นตุ๋มปลาเว้ยผงสลดประมาณทัพพี่นึงครับใส่แต่มีพอหน้าบ้านผู้เฒ่าเฮาคร่องแขกสมัยก่อนก็ใส่อยู่แล้วก็คือส่วนนึงของกันแม่นพริกนี่ล่ะเมื่อกี้นี่ครับสลดประมาณนั้นพอดีแต่ว่าผมว่ากินมันจังครับน้ำปลาโอ้ดมกินก็ฮู้ว่าจังครับอันนี้ตุ้ยกินละเทียนนึงแต่ว่าเกลือมันเค็มเด้เอาละพี่นี่กินได้เพราะว่าบ่ได้ใส่หอมลงไปผมว่ามันสิเค็มใส่หอมลงไปมันสิโคตรดีผมว่านั่นน่ะเออเอาเบิดเลยใส่ต้มแหน่ใส่ต้มหม้อบ่โอ้วางแผนอยู่ครับผมโอเคบัดนี้1ใส่ต้นหอมบัดนี้1ยังสิไปคั่วบ่ครับบัดนี้ข้าวกับแดงโอ้ลืมครับผมข้าวแดงข้าวเฮ็ดข้าวแดงขาดสปอนขาดสปอนเซอร์อันพาเอี่ยมอยู่เด้อครับเด้อพากันเปลี่ยนอยู่นะผมซิมให้มาสอนมาเลยครับมันจังสุภาพแม่จังน้อยก็ถือให้แล้วผมมันซื้อรถไปทำเหมือนครับว่าซุ่มอยู่ตัวอีสานต้องใส่มือยุบเลยคุณยุบได้ก็จะให้ผมไม่หรอกสอนดีกว่านี่ครับตรงนี้ยังจางยังขาดน้ำปลาเดี๋ยวเทได้เบิ่งครับรสชาติแบบข้อลูกอีสานนะที่รสชาติจัดจ้านจังน้อยครับผมครับสิบเพชรเลยครับได้6ขวดเลยรสจัดถึงจะอร่อยจัดมากจัดปะจัดเสียบโอเคเจ้าโอเคยังโอเคเลยโอเคนะไปที่มานั่นโอเคแล้วนะโอเคเลยครับผมจัดจ้านหาเบิ่งคนอื่นสิว่าคือผมว่าแต่ผมว่าโอเคเลยสำหรับผมนะถ้าผมสัมผัสไปกินด้วยนะก็ดีใช่ไหมมาทานทีเดียวเดี๋ยวนี่ลาบแดงสำหรับขาวเด้อครับขาวใส่เลือดนี่เขาปรุงเพิ่มบ่บ่ครับเอาสิเลยถึงเข้าว่าได้ลูกเกือร้องเบิ้งร้องเบิ้งลาบเป็ดเบิ้งถามมาเดี๋ยวจิตใจแล้วไอ้ว่าไอ้คุยอีก
แตงมะเขือผักสดๆมากเลยบริการนี่เลยเว้ยโอ้ต้องรวยตอนนี้ครับผมทะเลเนี่ยอาบสิเบิดได้นั่นเอาเอิ่นมาแล้วที่นี่คนครัวเฮาดัดไปคําใหญ่เฮ็ดเบิ่งบ่เสียน่ะติดใจอีหลีหวยเป๊ะเลยแหมครับผมเว้ยวันนั้นใส่เลือดเป็นจังได๋แน่นอนหวยเป๊ะอีหลีแหมต้องเอาหนังเด้บ่เปียงได้เบิ่งหน้าเราเลยเนาะสิเรียนมาเรียนอยู่นี่บ่แล้วเฮ็ดเฮ็ดมาจนหน้าเฒ่าเบิดเนาะโคตรปวดครับผมแซ่บบ่แซ่บอีหลีหวยเป๊ะเลยเออนี่ล่ะเด็ดอีหลีหวยบ่ได้หย่องครับผมสิเบิ่งได้หย่องก็เฮ็ดกินมื้อนั้นยังมาแซ่บเลยอันนี้ยังแบบรสจัดพอดีแล้วก็มันบ่เกินแหมจัดมันจัดอยู่ดอกบ่มีเค็มบ่มีสมแหมพอดีเลยสุดยอดครับผมบ่ได้ย่องครับผมเจอกันครับบัดที่นี่มาเด่นมากินน้ําได้อีกบ่ครับบอดเฮ้ยไปดิไปซั่นบ่ควายดิมันก็ต้องมาอีกเด้อครับยังเหลืออีกเป็นหมอครับผมสุดยอดเลยต้มอีกบ่ได้นี่เปื่อยของเราต้มครับผมเราต้มไปเปื่อยอ่าเบิ่งเมนูร้านอันนี้เสียบครับผมซิมนะครับซิมนะอยากเบิ่งซิมครับนะแม่ซิมๆนะได้ของเหนียวของหวานเนาะข้าวเหนียวหวานๆพร้อมโอ้ยตายกินเลยอย่าแซ่บอย่าแซ่บมาๆๆๆซิมบ่ก่อนซิมบ่ก่อนนี่ให้มันแซ่บๆซิมกินเถอะสุดยอดครับผมขอบคุณหลายๆที่ได้มาดูที่ซิมฝีมือแล้วครับเนาะตัดแต่ผักผมว่ากินหยังหอมปลาผักกับผักเงินเด้ปูเหล่มาเกี่ยวแงนครับผมพริกเอาไปสดมาได้จ้ะหน่อยก็แซ่บพริกอยู่ในครัวอันนี้ก็หอมนิ้วหอมปลาสุดยอดเลยแซ่บพอดีครับผมบ่ได้ย่องเลยผมชิมเดี๋ยวสุดใจมากเลยฝากเรื่องทําโอ้เดี๋ยวๆสิมันอันทับที่ตัวนึงครับมันมีครับดับไปครับผมมือครับผู้ใหญ่บ้านนี่ครับนะลูกคือมาหอดครัวเนาะสุดยอดเลยอันนี้ดำรงตำแหน่งหยังครับเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอโอ้บ่ธรรมดาเด้อนี่ธรรมดามามาเยี่ยมมามาเจมอาหารครับมาแซ่บบ่ขอบคุณครับที่ให้ยืมดังตาขาดเบิดแล้วขอพริกขอพริกสดนะโอ้หันหน้านี้เลยบ่เพิ่นซั่วสั่งกันเลยบ่มาบ่ได้บ่ได้ดังครับผมบ่ซุ่มเกือบบ่ทันครับผมเอาล่ะมาทีนี้สิปรุงต้มเนาะแซ่บแห้งอีหลีครับผมบอกเลยว่าแซ่บสุดยอดเลยแซ่บมากครับผมจัดพักแล้วอาบสุดยอดมาขามเปียกนี่ครับผมนั่นเดียวเฮ้ยอยากกินใครจะได้กินได้กินด้วยกันไหมนี่เฮ้ยกินต้มก็ได้เว้ยเออกินต้มก็ได้เฮ้ยต้องใส่สมที่หลังครับผมมีสูตรใหม่ครับผมมันใส่สมที่หลังมันจะว่าแข็งนะครับน้องเฮาต้มปลาไหลต้มปลาเนื้อที่กระด้างต้มก่อนแข็งแข็งเนาะคือความเปรี้ยวเข้าไปความเปรี้ยวสิบ่นี่ธรรมดาเนื้อมันสินุ่มเด้ต้มแม่นุ่มมันสิแข็งเนาะแล้วเฮาสิเอารวดมันเนาะคือเฮาใส่ทอดไข่ล่ะที่แล้วมันสิฟูไปเรื่อยๆสิขาดแต่ใบม่อนใส่ครับผมบ่ปัญญาครับแต่บ่เปื่อยได้นี่มันบ่เปื่อยได้นี่เอาไปเปื่อยตัวดูดออกสุดๆหมดถ้าไปแต่ว่าอยากโอ้มีอยากกินปลาเดี๋ยวสดๆนี่แหละครับของแก่เลยนี่โอ้โหเสียบซิมนะครับผมแต่อย่างนอกที่นี่ธรรมดาผมใส่ได้นี่ซุปนี่แซ่บพื้นกันได้นี่ใส่ตกเปลี่ยนนี่ครับแมนแต่ถ้าอย่างนี้มันรสชาติแมนครับบ้านๆเขาอีสานอีสานมาแล้วครับฝนมาแล้วสุดยอดแซ่บครับผมสุดยอดดีๆร้อนต้มครับร้อนต้มแบบนี้อุดรนี่สุดเลยอุดรครับผมลาบเป็ดอุดรอุดรสุดยอดเลยงานใส่เสียลูกอีสานน่ะแซ่บเลยนั่นแหละต้มเป็ดอะไรครับวันนี้อันนี้ชิมน้ำเลยก่อนชิมน้ำมันก่อนเด้อชิมน้ำก่อนก่อนสุดยอดดีๆครับต้มเป็ดต้องใส่เวลาเยอะแงนครับต้องต้มไปเปลือยด้วยความร้อนลงไปเสิร์ฟครับวันนี้มาครับโซนทอนมาแล้วครับฝนฟ้าบ่ตายเปียกไว้แล้วครับท่านยังไม่ได้เปลือยมั้งครับ
มาดูเมนูไอติมนะไอติมข้าวนี่พวกกินเป็ดนะคู่กับข้าวครับผมสุดยอดเหมือนปั้นเลยกินยากเหมือนกันตัวนี้มาตัวแบบครับผมคือกันเลยครับโอ้ยฝ่าคำรามมาแล้วครับผมในเวลาซิมความแซ่บมาแล้วครับผมแซ่บมากครับผมบอกเลยตัวเป็ดยังไม่ได้ซิมเลยในตัวเป็ดได้อะไรทุกคนลงสวยได้เลยแบบสวยคนเด็ดอีหลีหอยคนฝีมือชำนาญแบบขันเทียบเลยเหรอแกบีก็มีแกบีผมเดี๋ยวห้องทองจะค้ำก่อนมันเกิดมากันนะเขาห่อนๆครับผมวิกกี้วิกกี้น้าวายต้องนั่งเนี่ยอันนี้ลาบแบบธรรมดาครับผมลาบธรรมดาครับผมคำใหญ่หดขออนุญาตลุกแจ้งไว้ให้ท่านยืนดีหรือบอกยืนฝ้าเขาเจ๋งมากดีกว่าเลยเอาเครื่องพักเลยโอ้ยมันจะยึดดีกว่าเอาทะเลทะเลขายการนะครับของขายน้ำกินน้ำยาป่าน้ำยาพิษครับสุดยอดครับทะเลมาซิมลันนี่ผมบอกเลยว่าติดใจไม่ไหลไม่ละจังไม่ไหลก็ได้ครับไม่ไหลก็ได้ครับที่เราไปแล้วเราไม่ต้องจ่ายน้องคุณจะได้ได้ไหมคนเชื่อบ่อยที่ครับเขาเชื่อร่องเลยนะแพลวแพลวก็หลับเนี่ยมาเชื่อร่องก็หลับเลยหลับยากที่เราต้องเชื่อเอาไปนอนหล่อเท่กันแล้วไปสบายถามแพ้กับหลับเป็ดใช่ครับผมมีคำบรรยายเลยเดี๋ยวซิมตรงเป็ดก่อนยังไม่ได้ซิมครับผมต้มดุกอีลีตัวนี้หอมเอาปะหอมเนื้อสดน้ำว่าดีครับผมมันออกต้มแบบกลางๆครับผมไม่ได้จัดจ้านนี่อย่างเลยแต่ว่ามันผมความลงตัวแมนกับสองตัวครับบุญนี่แซ่บๆโอ้ดิต้องมีนี่ครับนี่ครับผมนะครับแต่ผมมากอันนี้ถ้าเราใส่เลือดนี่มันเข้มข้นกว่าใส่เลือดคือเอาไปร้านนึงลูกโดด2เลยทําเอาได้ว่าคือที่บอกจะใช้ต้องอยู่ก่อนนะครับมีกินต้องน้ําต้องมาเห็นหน่อยเลยไอ้ฝางไม่เหมือนกันต้องมาเห็นฝางนิดนึงปลาครับปลาไปหาว่าเราต้องเห็นคู่ค้ามันได้กินปลาแล้วเจอตลาดดิครับคนใหญ่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มขมเหมือนครับผมแจ่วขมน้ำพุ่งลงไปใส่พุ่งไปไหนนะน้ำมันจะโอ้ยเหรอมันบานดูก่อนน้ำหมดอะไรเลยน้ำไม่ออกครับมากเดี๋ยวทนน้ำผักแพ้วโอ้ยผักหนอกเดี๋ยวจิ้มเหมือนผักหนอกก็ผักแพ้วบางกองครับผมนี่ครับเก็บมากน้องหนอกไม่เหมือนอะไรกันไม่หาแมวมาทำเลยเราเดินถอยยางไปแบบปืนแบบพิกแพะพิกแพะเนื้อเนี่ยแหละจะมาสิเนื้อเผื่อว่าถ้ามึงขังมันเป็นคอยากกินคอยากกินคอหรอวะจัดไม่เหนื่อยเลยยางเป็ดมากเลยหรอสามด้วยผักแพ้วครับผมจับมากับหลับเป็นของแพ้วไม่กินได้นะครับด่าท่าไว้เลยตั้งร้านนี้เลยคนละงามน้อมหนักเลยสุดยอดเลยตอนนี้ก็มันได้เนื้อก็ร้านดีแมนสามบิ่งบางร้านเพราะแสบทำหนึ่งครับผมพวกอะไรไก่เล้าความเล้าขันเทียบนี่ครับลิ้นเป็ดลากออกน้ำบักแดดมากเลยคะแนนน้ำใจเสือก็ดีแค่มาแล้วเพื่อนฝีมือดีครับผมแค่มาไม่ไหวไม่ครับเหมือนยายเลยเดือดร้อนเหมือนลูกขาดเล่นอื
ก็ไม่เปิดมีทั้งแนวเข้ามาดูหลานนั้นเข้ามาดูกันเข้าเดือด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 ข้าเห็นจับไปดิปากเป็ดเบี่ยงดินมันพวกลูกเขาอยู่นะมันจำไปว่าพวกมีคนยังมองก็ตัวจะพวกเราเหรออย่าพวกมันยังมึงเขาช่วยหลอดเพิ่นยกเลยป่ะยกไหมเราก็ไปถอยวางบ้างลูกแม่บอกว่าฝากเองเราไปไหนไอ้ที่จะเข้าไปรับ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 พ่อพ่อไม่เล่นนักการเมืองหนีพ่อดีบอกเอาแม่บอกจะมีเป็นลูกจะลูกกินเดียวก็ท่านเขากินเดียวพวกกันยังมาที่นี่อยู่เลยให้ลูกใหญ่เลยมีคำบรรยายไหมบอกได้คำเดียวว่าจะบอกสุดยอดแซ่บมากใครเห็นดูด้วยครับผมเป็นเพราะเขามีเวลามันก็สองชั่วโมงเป็นเปื่อยนะครับเราแล้วป่าเสียบเด็ดด้วยกันมีคุณมีคุณมาเจอไหมเกี่ยวกับป่ามีคุณมาเจอไหมแล้วจะทางมีควันผมมุกข้าไปบนเหนือข้าไทยงูว่าเตรียมเตรียมนี่บอกไม่เลยข้าเตรียมว่าเตรียมแบบกูแล้วเสียบอันที่ไปอย่างไรย่างขังน้องที่เสียบน้องงามต้องเอาขึ้นมาแล้วกับย่างยกขังน้องเอาเกลือไปน้ำถุงหนึ่งป่าเนี่ยป่าก็กินแนวไหนนอกมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ลูกบูบูใช่ไหมถ้ารอดมาล้อมล้อมเอาพริกออกดอนครับผมนี่พริกดอนใช่ผมบอกไปวันผมปาดเก็บน้ำปวดท้องมันไม่อยากวันคนเราถ้าคนนั้นได้กินเยอะครับดูหลับแดงไม่ยังอะไรไปค้างว่าโอ้ดับแดงมาลงอยู่แล้วครับผมมันบูว่าซ่าเข้าเลยตรงไปเนี้ยนี่ตรงไปเนี้ยฟ้าครับผมนี่เรื่องนี่เรื่องอยู่นั่นการเข้มข้นแหนใส่เลือดแล้วมันจางๆอย่างน้อยตอนนี้เข้มข้นถึกใจมากเลยลาบที่แหลกเนี่ยหลักคนไปคนมากนี่ครับพริกแบบสีขาวหอมหอมสุดๆหวานที่ยิ่งเขาบอกกันแซ่บมากครับผมตัวตรงเป็ดไปขึ้นไอ้ตัวนั้นหอมหอมมันมีใส่พร้อมเอาเฮียซ้ำกูได้ล้างไปถึงแนะนำใส่มันโอ้เห็นแล้วเฮ้ยนี่เขาขนาดเขาบอกเดี๋ยวแซ่บให้ไหมเราคนเราจะแก้วดูวัดตาอย่างเดียวตาขยอดมาเซลก็ปูนี่ค่ะหมูตาหาตอนใหม่มาเลยตอนนี้ก็คนอยู่ใกล้กันนี่คือเราไม่เห็นก่อนอยู่ดูดีมือดีวันพระมันเป็นหลายเมนูเลยเปล่าตัวหมูเตี้ยข้างแซ่บมากหมูตุ่มแมนขนาดก้นแก้วถึงแซ่บนะเปิดร้านลาบลำก้อยได้สบายเลยว่าหลับเท้าคลายดีเงี้ยนะครับผมมันจัดเด้อเพราะนั้นลูกไปท้องเถื่อนผ้าหลุดก็จะเลยก็จะมาสวยนะแต่บอกเลยว่าขนาดไม่คาดที่โหลดไปตายดูซิ่วซิ่วเจ้ยคาดหลุดกับเนี่ยมือล้างมาไปเบิ่งโอ้โหคนไทยทำไมมันโง่แบบนี้มันเล่นการพนันเราต้องบานแล้วบอกว่าเงินบานเท่านี้เนี่ยบานตัวนี้เนี่ยนอนดีนะนอนดีนะสบายกำลังจนอยู่ที่นี้เนี่ยใกล้ๆกลางบะมีเน็ตเนี่ยบะมีเน็ตว่ายากได้เบิดแล้วครับผมอ่ะเจ๊เจ๊
ขอน้ำแข็งหน่อยขยันหาเงินใจหน่อยนะครับแต่ท่านลุงท่านลุงขอบคุณมามามือจากเนี่ยที่ต้นไม้เป็นสมบัติมหาคือหาเอาเป็นสมบัติขนาดใหญ่ของเราเข้าไปในแล้วก็คือได้คนได้คนนี้ครับคนนี้เขามีหน้าแต่ว่าเขาเหมาทุกคนเขาให้รอบแรกเปลี่ยนไปชุดเลยที่จะได้ใส่ตัวมากกว่าใส่ได้ก็จะได้ให้ได้ของใส่ได้นี่แต่มีแต่สิ่งดีๆอยู่ในโต๊ะคิดในใจตั้งใจทำผักแม่ก็คือมาปลูกไผ่ยังเหลือบ่